สวัสดีครับพบกับผมดิมสวิต MDF งมซาวการสร้างครับวันนี้จะมาตอบคำถามกับพี่คนนี้บอกว่าของผมเนี่ยเกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงที่หน้าปัดนะครับเวลาเปิดสวิตช์กุญแจหรือขี่รถไปใช้งานไปครับเข็มมันไม่ยอมตีลงนะทั้งที่น้ำมันใกล้จะหมดถังอยู่แล้วจะได้กินข้าวลิงอยู่แล้วนะแต่เกจวัดมันไม่ยอมตีลงก็คือเข็มมันปืดขึ้นตลอดเลยนะอันนี้เป็นเกจวัดครับปึ๊ดก็เป็นเกจระดับน้ำมันขึ้นมาแต่ละระดับก็ว่ากันไปนะครับเข็มเนี่ยเข็มตีขึ้นสูงตลอดสาเหตุที่จะเป็นไปได้ครับ1เลยนะไอตัวลูกลอยเนี่ยมีปัญหาครับลูกลอยมีปัญหาเกิดการติดขัดนะครับเมื่อเราเติมน้ำมันเต็มถังหรือไม่เต็มถังก็ตามนะเข็มลูกลอยที่อยู่ตรงนี้นะลูกลอยวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ตรงนี้พอเราเติมน้ำมันไปปั๊บเข็มมันค้างครับทีแรกเนี่ยมันเมื่อมันอยู่ระดับต่ำสุดมันจะลงตีลงมาแบบนี้นะเมื่อเราเติมน้ำมันขึ้นไปมันก็จะลอยขึ้นมาลูกลอยมันก็จะลอยขึ้นมาตามระดับนะอันนี้ขึ้นมาปานกลางอันนี้ขึ้นมาสูงสุดนะครับบางคนค้างอยู่ระดับปานกลางบางคนค้างอยู่ระดับสูงสุดก็ขึ้นอยู่กับตัวเข็มนะว่ามันจะค้างอยู่ที่ไหนอาจจะเป็นเพราะสาเหตุที่1อาจจะเป็นเพราะเข็มลูกลอยตรงนี้นะครับลูกลอยของเกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังน้ำมันเชื้อเพลิงมันค้างจึงทำให้เข็มมันไม่ตีลงนะครับก็ต้องถอดตัวนี้ออกมาทำการตรวจเช็คถอดออกมาทำการตรวจเช็คถ้าหากยังไม่อยากถอดนะครับก็ให้ทำการถอดปลั๊กที่เข้าสู่ลูกลอยเกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในถังนะครับบนถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะถอดออกมาเลยถอดออกมาปั๊บเนี่ยเข็มมันต้องตีลงเข็มมันต้องตีลงหรือเราดับสวิตช์ก็ได้นะครับดับสวิตช์นะครับไม่ปล่อยไฟเข้านะดับสวิตช์แล้วก็ถอดอันนี้ด้วยนะครับเข็มมันต้องตีลงแต่ถ้าหากเข็มมันไม่ยอมตีลงนะก็ให้ถอดอันนี้ออกมาตรวจเช็คถ้าถอดออกมาตรวจเช็คแล้วตัวนี้ปกติดีไม่เข็มมันก็ขึ้นสุดลงสุดไม่ติดขัดอะไรขั้นตอนต่อไปให้ทำการตรวจเช็คในส่วนของการขาดลัดวงจรของสายไฟนะครับของเกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยตั้งแต่ขั้วแบตเลยแบตไปฟิวออกจากฟิวไปสวิตช์กุญแจออกจากสวิตช์กุญแจมาเข้าที่หน้าปัดนะครับที่หน้าปัดเนี่ยบางรุ่นนะครับมันจะมีสายไฟ3เส้น1 2 3เช็คการขาดลัดวงจรนะครับระหว่างเส้นเลยเส้นนี้นะครับก็วัดระหว่างขั้วนะขั้วไหนมันอยู่ใกล้กันก็วัดแล้วก็วัดเช็คลงเกาด้วยว่ามันมีการขาดลัดวงจรลงเกาไหมนะขาดลัดวงจรลงเกาไหมอันนี้คือสาเหตุนะครับต่อมาต่อไปนะครับสาเหตุต่อไปสายไฟบวกที่ออกจากสวิตช์กุญแจเนี่ยมันจะต่อไปยังไฟสัญญาณไฟเลี้ยวไฟบางรุ่นไฟหน้าปัดนะครับบางรุ่นก็ไฟหน้าไฟท้ายหรือไฟเบรกนะครับมันจะต่อแยกออกไปอีกนะครับไปไฟสัญญาณนะเส้นหนึ่งต่อมาเกจวัดอีกเส้นหนึ่งต่อไปไฟสัญญาณเพราะฉะนั้นนะครับในการตรวจเช็คสายไฟเส้นที่ต่อไปไฟสัญญาณเนี่ยมันอาจจะมีการขาดลัดวงจรนะครับนะขั้วบวกจ่ายไฟมาตลอดอย่างเงี้ยอาจจะขาดระหว่างขั้วนี้ก็ได้นะครับแล้วทำให้ไฟนะครับมันจ่ายเข้ามาที่ตัวเส้นที่มันเข้าหน้าปัดก็ได้หรือไฟที่ออกมาจากสวิตช์เนี่ยมันขาดนะครับลัดวงจรต่อมาเส้นนี้นะครับต่อเส้นที่เข้าหน้าปัดเนี่ยจึงทำให้มีไฟเนี่ยมันจ่ายเข้าตลอดหรือสวิตช์กุญแจมันไม่ดีนะครับสวิตช์กุญแจมันไม่ดีปิดสวิตช์กุญแจแล้วแต่ตัวไฟนะครับมันยังสามารถวิ่งผ่านสวิตช์กุญแจได้อยู่เพราะฉะนั้นก็จึงทำให้ไฟหน้าปัดนะครับไม่ใช่เข็มหน้าปัดเนี่ยมันมีไฟเข้าตลอดแล้วระบบวงจรของมันนะครับมันก็ทำงานตลอดเข็มมันจึงตีขึ้นตลอดก็มีประมาณนี้ต่อไปครับอันตัวสุดท้ายเลย
สาเหตุที่จะเป็นไปได้ก็คือเกียรติวัดตัวนี้มีปัญหาครับมันอาจจะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานหรือบางคนนะครับออกรถมายังไม่นานนะครับอาจจะเกิดการผิดพลาดของตัวเข็มตัวนี้ที่หน้าปัดเนี่ยมันมีปัญหาอาจจะเป็นเฟืองหรือมอเตอร์นะครับมีปัญหาแล้วทำให้เกิดการติดค้างหรือพวกฝุ่นพวกอะไรเนี่ยมันเข้าไปด้านในก็เกิดการติดค้างทำให้เข็มตีขึ้นตลอดไม่กลับลงมาสาเหตุหลักๆมีประมาณนี้ครับลองไปไล่ดูว่าจะเจอตัวไหนครับสวัสดีครับ